จเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะพบกันสองทุ่มโดยประมาณเยอดธรรมะมาเล่าให้เราฟังเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสมาธิทิของพวกเราทั้งผู้พูดและผู้ฟังเนี่ยนะก็วันนี้19บธันวาคมเป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของหลวงพ่อทตะชีโวของพวกเราซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลสำคัญในชีวิต ของหลวพี่นี่มากๆอีกท่านนึงนะที่ว่าช่วยชี้ทางช่วยทําให้หลวพี่เองได้เข้าใจอะไรในหลายๆเรื่องมากขึ้นแลวโดยเฉพาะในเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยก็คือให้ได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะโดยอาศัยวิธีฝึกแบบที่ท่านต้องถือว่าเป็นสารถีผู้ฝึกคนอีกท่านหนึ่งซึ่งก็ต้องถือว่าเชี่ยวมากนะแต่ละคนที่ไปหาท่าน ท่านมีวิธีฝึกที่แตกต่างมองนิสัยคนออกว่าคนนี้ควรที่จะให้บทฝึกแบบไหนคนนี้ควรที่จะให้ไปทำอะไรแบบนี้น,นี่คือสิ่งที่เป็นพระคุณอย่างยิ่งสำหรับหลวงพ่อทะตะชิโวทำให้หลวงพี่เองได้เข้าใจนะว่าตัวเองนั้นมีจุดที่จะต้องปรับในเรื่องไหนให้มากแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดที่จะมีตัวเองไปปรับนั้นคำถามตรงข้ามซะด้วยซ้าไป ท่านบอกให้ไปคิดดูว่านิสัยดีๆที่มีอยู่ในทุกๆวันเนี่ยมีที่มายังไงไม่ได้มองในข้อที่ไม่ดีแต่ให้มองในข้อที่ดีของเราซึ่งมีอยู่แล้วว่ามายังไงจะได้แบบทําความเข้าใจกลไกตรงนี้นะซึ่งก็ถือว่ายังไม่เคยมีใครมาชี้บอกอะไรอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าจะมีคนมาสอนมาบอกมากล่าวเราก็มักจะบอกว่า พเราเองมีข้อด้อยตรงไหนควรที่จะปรับอะไรแต่นี่ไม่ให้ถามถามใครถามตัวเองดูว่านิสัยที่ดีๆที่เรามีในวันเนี้มีที่มาที่มา,มาไปอะไรยังไงบ้างเนีนะก็คือโอ้โหคิดเยอะเลยนะพอถามแบบนี้ขึ้นมาคือทั้งมองทั้งตัวเราว่าประสบการณ์ส่วนตัวเรามีทำอะไรมาและอันไหนที่เรียกได้ว่าดีบ้าง บางคนนี่อาจจะไม่เคยในพิจารณาซื่อเลยซ้ไปว่าตัวเองมีข้อเด่นข้อดีในเรื่องไหนบ้างก็ต้องมานั่งคิดแล้วก็ต้องแบบต้องมั่นใจในตัวเองในระดับหนึ่งเลยนะซึ่งก็ไม่ใช่ทุกๆคนที่ท่านจะจะบอกอะไรไปแบบนี้เหมาะสําหรับบางคนแล้วก็ชี้ชี้ตรงนี้ให้เราได้เห็นแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งที่ว่านึกถึงว่ามีที่มาอย่างไงเนี่ยมีคนเยอะเลยเนี่ยนะที่มีส่วนที่ทําให้ เราเป็นเราในวันนี้นี่คือสิ่งที่ท่านท่านทําให้หลวงพี่ได้คิดในตอนที่มาอยู่กับท่านใหม่ๆจากนั้นมาก็เลยเรียนรู้ศึกษาวิธีการฝึกตัวของท่านมาที่เห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือว่าในเรื่องของความเอาจริงแล้วก็เด็ดขาดในแต่ละเรื่องเนี่ยนะภาพในใจท่านชัดตัดสินใจนี่ก็ถือว่าชัดในแต่ละเรื่องแล้วก็มองผลกระทบได้กว้างมองได้ลึกก็ พอมานึกย้อนกลับไปถึงวันนั้นมาถึงวันนี้เสร็จก็ต้องกราบขอพระคุณหลวงพ่อท่านที่ว่าทําให้ได้แบบได้คิดมากกว่ามากกว่าที่ตัวเองจะคิดอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของการมาทุบมาบีบมาปั้นเนี่ยนะรินเดียวลูกนี้ก้อนนี้ให้เป็นรูปร่างอะไรขึ้นมาพอใช้งานได้บ้างแบบนี้นี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งซึ่งท่านทําให้รู้ว่าเราเองั เกรดได้นี่คือสิ่งที่หลวงพี่ได้ได้เรียนรู้มาว่าจากคนคนหนึ่งซึ่งเราก็คิดว่าเราก็ใช้ชีวิตของเราไปแบบเนี้เราสามารถจะดีได้มากกว่าที่เราเคยเป็นขอเพียงแต่ว่าอยากจะดีกันเท่านั้นเองวันนี้เป็นวันคลายวันอุปสมบทของท่านก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งถ้าไม่มีวันนี้ก็คงไม่มีหลวงพี่ที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะก็ต้องบอกกันไปแบบนี้ แต่เหตุการณ์ในวันนั้นย้อนกลับไปเมื่อ50กว่าปีก่อนในปี2514เนี่ยที่ว่าท่านจะมาบวชในวันนั้นได้เนี่ยมันก็สารพัดสารเพนะท่านมาสร้างวัดอยู่นี่มาเฝ้าที่อยู่นี่ตอนปี2513แล้วก็หาบอกบุญกันมาตั้งแต่นั่นแหละไปปลายปี2511มาจนถึง2512ก็เริ่มรวมมือกัน เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาในการที่จะมาสร้างหมู่สร้างคณะสร้างวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่รักการปฏิบัติธรรมจนันนี้คือที่มาที่ไปในตอนนู้นแล้วก็ทำให้ท่านได้มาบวชในอีกสองปีถัดมาตรงนี้นะหลังจากที่ว่ามาอยู่เฝ้าที่เฝ้าทางดูแลตรงนี้แล้วก็ตั้งแต่งแได้รู้จักมีบุคคลที่เปลี่ยนชีวิตท่านก็คือหลวงพ่อธรรมชโยจนยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์ ยกหลวงพ่อธรรมชยโยเหนือเสียงกล้าวมาจนถึงกระทั่งทุกๆวันนี้ท่านเองก็ยังระลึกนึกถึงพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยอยู่ตลอดแล้วก็ทุกๆอย่างที่ท่านทําไปในทุกๆวันก็เพื่อบูชาคุณบูชาธรรมของครูของท่านนะหลวพี่เองก็เห็นสิ่งที่ท่านทําอยู่วันนี้ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ได้พวกเราที่ว่าต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเกรด ตัวหลงพี่ขึ้นมาก็ต้องขอบคุณอีกครั้งน,นะที่ว่าติดตามฟังกันอยู่เป็นประจำแบบนี้แล้วก็การอัปเกรดตรงนี้ทุกบุญที่เกิดขึ้นก็น้อมถวายบูชาธรมครูคือครูไม่เล็กหลวงพ่อทัตาชิโบนึกแบบนี้อยู่ทุกๆวันนะจะได้แบบบอกตัวเองไว้ว่าเราเองยังต้องฝึกตัวเองต่อไปเราเองก็สามารถจะดีขึ้นไปได้เรื่อยๆถ้าคิดอยากจะดี เรื่องลบส่วนตัวนี่เท่าที่ได้รับฟังมาอะไรในแต่ละวันนี้พยายามจะคิดนะส่วนตัวเพราะว่าของแบบนั้นเวลานึกถึงแล้วใจมันจะคุณแต่เรานึกดึงถึงสิ่งที่ว่ามันเป็นโอกาสเส้นทางในการสร้างบารมีว่าเราควรต้องทําอะไรชีวิตเราถึงจะดีขึ้นไปได้เหมือนกับที่ตัวของท่านเองนั่นแหละว่าไปดูเลิกบวชมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้วันที่19าธันวาคมนั่นแหละนะพอได้เสร็จปุ๊บ มีเหตุใหญ่เกิดก็คือ,อตัวของอุปชาวันนั้นน่ะมีงานบวชอยู่ต้องไปงานอีกทีหนึ่งซึ่งก็เลิกบวชประมาณบ่ายสองท่านก็ต้องไปอย่างเงี้ยแต่พอมีเรื่องเสร็จปุ๊บก็ไปกราบอุปชาต่อว่าตกลงจะเปลี่ยนวันบวชหรือเปล่าก็ไม่เปลี่ยนนะนะตกลงก็เป็นเป็นวันนี้แหละนี่แหละคือสิ่งที่ท่านเองก็ ลอกบุญมันมาแบบนี้ในเชิงของพระพุทธศาสนาทุกอย่างไม่มีบังเอิญเราเองเป็นคนกําหนดสิ่งต่างๆเรานั้นขึ้นมาเองแล้วก็ส่วนตัวลุงพี่เองเลิกยามอะไรแบบนี้เป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชมาแล้วแหละมาจนถึงวันนี้เข้าวัดนี้มาไม่ได้สอนให้เชื่อเรื่องเลิกเรื่องยามแต่ว่าอาศัยในเรื่องของการกระทาเชื่อในเรื่องตัวนี้มีความคิดที่คิดว่าน่าจะไปกับคนในยุคนี้ได้ในระดับหนึ่งนั่นแหละเพราะว่า เรื่องที่คนยุคนี้ไม่ค่อยเชื่อหลวงพี่ก็ไม่เชื่อนะก็ว่ากันไปตามนั้นเลยพอเข้าใจในมุมคิดในมุมมองของเขาอยู่บ้างพอมาตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้คนยกเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาก็ไปอ่านไปฟังไปดูตามที่เขาวิจารณ์ไปพูดมานั่งคุยกันหรืออะไรก็ต่างๆเราเนี่ยเห็นเสร็จคือมุมมองแนวทางก็สำหรับหลายๆคนก็ต้องอนุมโมทนาบุญด้วยนะโดยเฉพาะ คนที่ตั้งใจจะศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สิ่งที่แนวทางที่พุทธเจ้าท่านสอนเราแล้วก็ชัดเจนมากเป็นเป็นคำสอนที่เชื่อว่าทุกๆคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้กับพวกเราได้ถึงจุดใดจุดหนึ่งมาเราเองก็ต้องพึ่งตัวเราเนี่ยนะโดยเฉพาะย,ายิ่งพึ่งบุญแล้วก็ บารมีของพวกเราที่ทำจะอยู่แบบนี้แหละเลยทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้าต่อไปได้การไม่เชื่อเลิกเชื่อยามแบบนี้มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเชื่อว่าหนึ่งสมองสองมือเป็นบุคคลหนึ่งนะหลวงพี่เองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งก็เชื่อในเรื่องหนึ่งสมองสองมือว่าเราอยากได้อะไรก็ต้องทํางานแรกหรือก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อไปถึงจุดตรงนั้นให้ได้เพื่อที่จะได้ อะไรตามอย่างที่เราหวังไว้ก็มีเป้าแล้วก็เดินไปตามเป้าแบบนั้นนะ่ะก็เลี้ยงชีวิตมากันไปแบบนี้แล้วก็อิงๆอยู่กับมาแนวพุทธนี่แหละเพราะตัวเองก็ได้รับฟังคําสอนของลวงพอ่อมาตั้งแต่ยังเด็กนะอายุ13ฟังลวงพอ่อตอบปัญหาอ่านลวงพอ่อตอบปัญหาอ่านห,หนังสือของท่านฟังมงคลชีวิตนี่คือสิ่งที่เราเองได้เรียนรู้มาแล้วก็พยายามจะเห็นสิ่งต่างๆลวงพ่อทัตชิโวอธิบายธรรมะในเชิงประจักษ์ ในเชิงที่สามารถจะเ,เห็นได้เนี่ยนะอธิบายเออธรรมะแบบนี้เพราะทำแบบนี้เลยได้แบบนั้นเลยเข้าใจแต่ในขณะเดียวกันท่านเองในเรื่องของอจินไตท่านก็มีวิธีอธิบายในตอนนั้นนึกย้อนกลับไปในสมัยที่เป็นธรมรมทิาให้ธรมรมธิาถามคำถามเนี่ยก็จะมีคำถามเกี่ยวกับแบบเรื่องอจินไต้โนนนั่นนีพอเป็นเรื่องอจินไตยเสร็จปุ๊บ คำท,ที่ท่านพูดชอบอะนะก็คือตัดจบไปในตรงนั้นเลยท่านบอกว่าถึงธรรมกายก่อนนั่งให้ได้พระธรรมกายก่อนแล้วมาคุยกันอ่านี่คือสิ่งที่ท่านท่านให้คําตอบแบบนี้ท่านตอบไปแบบนี้ฟังกันเนี่ยนะธรรมญาตเป็นหลายร้อยเนี่ยฟังเสร็จปุ๊บเออตอบแบบนี้สิครูบาอาจารย์ตัดตัดคือตอบเสร็จปุ๊บ พระที่สงสัยหรืออะไรในเรื่องอะไรแบบนี้ก็ต้องตั้งใจนั่งก่อนเพื่อหวังว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายในการอบรมธรมธรมทายากับภาพเดล่วนั้นมันเป็นอยู่ในใจว่ามาเข้าวัดพระธรรมกายแล้วก็ต้องนั่งให้ถึงพระธรรมกายกันั่งไห่ฐานนึกถึงองค์พระนึกถึงดวงแก้วกันไปนั่นก็คือสิ่งที่ได้ฝึกมา แล้วก็ทําให้ประสบการณ์ส่วนตัวเองที่เจออยู่ตรงนั้นเชื่อนะว่าศรัทธาในเส้นทางตงัวนี้โดยเฉพาะศรัทธาในเรื่องของการตรัสรู้ทำมีหลายๆเหตุการณ์ที่ทําให้เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้ตรัสรู้ได้จริงผ่านวิธีการนั่งสมาธิส่วนอิทธิปริหารอะไรต่างๆนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นมาได้จริงๆเพราะมันก็มีอีกหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอธิบายในเชิงของเหตุของผล ไม่ได้นะมันเหนืออะไรแบบนั้นแหละแต่ก็มีหลักคิดแบบพุทธอยู่พร้อมกันว่ามันไม่มีเรื่องบังเอิญแม้แต่การดูเลิกดูยามแบบนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้พระทำนะน,นี่ก็คือสิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้ชัดเจนอันนี้คือในพระไตรปิฎกบันทึกไว้แบบนั้นนั่นก็คือความเชื่อที่เชื่อกันมาแบบนี้แต่มีอีกหนึ่งวิถีที่คนเองก็ เชื่อเช่นเดียวกันก็คือในการดูเลิกดูยามก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเชื่อถือไปในอะไรกันแบบนี้ยายก็เคยพูดไว้นะคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทน์ขนนกยุงบอกว่าหนทางตรงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางเพียงแต่ว่ามองสวนกันแค่นั้นเองก็ค,คล้ายๆกับสิ่งทีเ่เราใช้ชีวิตกันอยู่ตรงนี้เส้นทางไปนรกกับเส้นทางขึ้นสวรรค์เนี่ยก็เส้นทางเดียวกันปฏิบัติตรงข้าม เดินสวนกันแค่นั้นเองคนหนึ่งไม่เชื่อเรื่องโชคเรื่องยามเชื่อเรื่องหนึ่งสมองสองมือแล้วก็การพัฒนาตัวเองก็เดินทางหนึ่งถือว่าตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองอย่าหนึ่งสมองสองมืออะไรเงี้ยชาวโลกทั่วทั่วปก็จะคิดแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่ามาเดินอยู่ในเส้นทางสายพุทธเนี่ยสายของผู้รู้ก็คือมันไม่ใช่แค่หนึ่งสมองสองมือ มันมีหนึ่งสมองสองมือมีอีกหนึ่งใจแล้วก็ทําที่อยู่ในใจตรงนั้นน่ะจะทำให้ชีวิตของเราไปทางไหนก็ตามแต่เหมือนน้องๆเมื่อกี้สามคนก็พูดให้พวกเราฟังไปแล้วว่านะว่าใจใสก็ไปสวรรค์ใจหมองก็ไปอบายมันก็มีเท่านั้นเองนี่คือคกลไกของโลกและชีวิตส่วนเราเองมีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้มากหรือว่าน้อยพอไปตามนั้นก็ว่ากันไปแต่ วันนี้อยากจะพูดถึงอีกสายหนึ่งเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะก็พืชเนื่องจากว่าวันที่หลวงพอ่อทัตตะจิโวบ,บวชก็คือวันนี้ครบรอบอนะสิบเก้าธันวาคมเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูเลิกดูยามอะไรกันอยู่แบบนี้อยู่ก็คงไม่ต้องพูดถึงชื่อหมอแล้วกันนะไม่ได้แบบสําคัญอะไรมากนะเป็นหมอคนหนึ่งหมอดูนะไม่ใช่หมอที่รักษาคนไข้หมอดูท่านหนึ่งซึ่งดังมากในสมัยที่ หลวงพ่อกาลังจะบวชนะั้นมีคนบอกว่าอยากจะรู้ว่าแบบแม่นหรือเปล่าคือส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เจอหมอดูคนก็พยายามจะไปลองดูว่าแม่นหรือเปล่าก็าต้องไปพิสูจน์กันอะไรอย่างเงี้ยนะโดาจะดูแม่นไหมนูนั่นนี่ก็ว่ากันไปนไกลไกของการที่ทําอาชีพหมอดูอะไรเงี้ยนะเคยเจอพระซึ่งก็ศึกษาทางด้านเหล่านี้มาเนื่องจากว่ามีลูกศิษย์เป็นโหรน,นะท่านก็เลยมีภูมิรู้ ในเรื่องต่างๆเ่านี้อยู่บางท่านก็นเล่าให้ฟังว่าคนที่จะทําให้เรียนวิชาแบบนี้ได้นั้นหนึ่งก็คือก็คล้ายๆกับทุกๆเรื่องนี่นแหละสัจจะในตัวต้องมีก็คือว่ามีการรักษาคําสัตว์ต้องรักษาอาชีพของตัวเองผลออกมาแบบไหนก็ต้องบอกไปแบบนั้นไม่มีทํานายเพื่อที่จะเอาใจกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อธิบายให้ฟังรวมถึงเจอหมอคนนั้นด้วยนะที่ว่าโหน่นหะอ้อเขาจะใช้ตําสารพัด สารเพตำรารวมถึงเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์ด้วยกดคอมพิวเตอร์ุตุ๊ดตุตอธิบายดวงนี้เดินไปแบบนั้นไม่รู้เรื่องเลยนะน่งฟังไปเสร็จปุ๊บมันจะเกิดเหตุแบบนี้แบบนี้ไม่ดูเนื่องเคลื่อนย้ายไปก็คือคนไม่เชื่อนะเราพี่ไม่เชื่อฟังไปมันก็อย่างนั้นแหละพอเราไม่เชื่อมันก็คือไม่เชื่อแต่คนเชื่อก็คือเชื่อเคารพความเห็นซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคนนี้เ็าบอกอ๋อเนี่ยตรงมาเลยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เลยเออไม่ว่าอะไรกันเพราะศาสตร์แบบนี้ มีจริงแม้ในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรงทรงประสูตรคาสอนต่างๆเหล่านี้ก็มีบันทึกเอาไว้นะการดูลักษณะมหาบุรุษก็พรามเข้ามาถ่ายขนาดที่ว่าตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเจอพรามที่มาทํานายแล้วคนที่ทํานายถูกนะนะั่นน่ะก็เป็นคนแรกที่บรรลุทมขึ้นมาได้นะนะแต่ว่า,ท,าทั้งหลายทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นเท่าที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนก็ตามแต่บุคคลคนนั้นเป็นคนกําหนด ชีวิตของตัวเองว่าจะเดินทางไหนเคยเจอหมอดูหลายคนพี่เคยไปเจอก็เนี่ยนะหมอดูดังในระดับประเทศเลยก็เคยเจอเหมือนกันพาคนไปสะดอกเคราะดาราดังเช่นเดียวกันนะเป็นดารากลุ่มเดียวกันดูเสร็จแล้วก็เออดังไปเจอเจอเสร็จไปในวัดนะพาไปสะดอกเคราะหอะไรไปเสร็จปุ๊บสุดท้ายมาหมอดูที่ว่าชื่อดังคนนั้นพาคนไปแก้เคราะแก้กรรมเนะก็ตัวเองก็ตายตายในแบบที่ ไม่น่าจะตายนะติดเชื่อในกระแสะเลือดตายคือไปเจอมาปุ๊บก็มันก็ไปกันไปแบบนั้นทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองอยู่มันก็เดินไปตามเส้นทางต่างๆเหล่านี้นั่นแหละอยู่ตรงที่ว่าเราจะกําหนดแบบไหนแต่อย่างที่พระอาจารย์พระเดชพระคุณท่านที่เคยยกเรื่องของนี้ขึ้นมานะนะแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นโหรโบราณเนี่ยเขาก็มีคํา บอกกล่าวกันอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเมื่อไหร่ตัวเองเนี่ยดูหมอดูเป็นวิชาพวกนี้ได้แม่นเวลาจะหาลูกศิษย์อันนี้เป็นความรู้เป็นเกล็ดน,นะนะเล่าให้ฟังในอีกมุมหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธศาสนาบอกไปแล้วว่าท่านคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ประสงค์ให้พระทาอะไรแบบนี้ห้ามซะด้วยซ้ําไปนะพระ ไม่ให้เลี้ยงชีพตัวเองด้วยวิชาอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามต้องให้หลักเกณฑ์ที่มาในพระไตรปิฎกก่อนอันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือความเชื่ออันนี้อีกฝากหนึ่งนะก็เล่าให้ฟังเป็นเกล็ดสลับคนที่มาทำหน้าที่เป็นโหนก็ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวเองได้ไปเจอบุคคลแบบนี้หลายคนก็ถือว่าให้ได้เป็นประสบการณ์มีเกล็ดออกมาเล่าให้ฟังตรงนี้ว่า อาจารย์โหรคนไหนถ้าอยากจะส่งต่อความรู้เนี่ยนะในด้านของโหราศาสตร์เนี่ยบุคคลต้นๆเลยที่ต้องเลือกเนี่ยคือพระนี่นี่คือเขาพูดให้ฟังนะก็เราให้ฟังเฉยๆมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ร้อก็ได้แต่ในสายที่หลวงพี่ไปเจอคนนั้นเขาเล่ามาแบบนี้ว่าอาจารย์โหรเขาจะบอกให้เลือกพระ เป็นคนมาสืบทอดคําสอน,นต่างๆเหล่านี้เนื่องจากว่าพระเนี่ยมีสัจจะในตัวในระดับหนึ่งเพราะการรักษาศีลของพระมันเยอะไปหมดเลยต้องมีสัจจะในตัวในระดับหนึ่งถึงจะรักษาศีลแบบนี้ได้มันไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะทําได้ถ้าวิชาพวกเนี้ยพระเรียนมันจะก้าวหน้าเร็วนี่คือสิ่งที่เขาบอกแต่ก็ไม่ได้จําเป็นเสมอไปนะ บุคคลซึ่งก็อยู่ในทางลวมจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะวิชาโหดหรอกวิชาไหนก็ตามแต่ถ้าเอาจริงมันก็จเจริญไปหมดแหละนี่ก็คือหลักการมันไม่มีอะไรแปลกพิสดารอะไรเล่าให้ฟังแต่ในวันที่19ทธันวาคมย้อนกลับไปตรงนู้นนนะ่ะเลิกที่นั่นแหละตอนบ่ายที่หลวงพ่อทัตตะจะต้องมาบวชเนี่ยตอนนั้นก็มีคนที่รู้จกักท่านก็รู้จักคนเยอะนะหลวงพัตตะแล้วก็บอกว่านี่ ไปดูหมอกันไหมแม่นนะอะไรเงี้ยนะล้วอยากจะรู้ว่าแม่นอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันเพราะรู้ว่ายังไงก็บวชวันที่19ก็ไปกันไปกันเสร็จปุ๊บก็เอาเนี่แหละว,วันเดือนปีเกิดตกฟ้งตกฟากอะไรไม่รู้เนี่ยดูไม่เป็นก็มันจะเป็นวงๆงอะไรแบบนี้ เขาเคยบอกเหมือนกันบางคนต้องมีดวงแบบนี้มีดอกแบบนี้แบบนี้เขาเรียกแบบนี้แบบนี้โอโ้นั่งฟังงง,งไปหมดนะไปฟังเขาอธิบายให้ฟังก็คือไปเจอ,เอ,อคนพวกนี้ที่เก่งๆในระดับประเทศเนี่ยไปเจอมาแล้วนะเขาก็เห็นพระเขาก็เล่าให้ฟังหมดแล้วเป็นอย่างนี้ก็เล่าให้ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะก็คือมันไม่ได้มาในสายนั้นแต่ก็พอรู้บ้างว่าแบบนี้ถ้าแบบนี้มันจะดีพอพอมองออกบ้างจากสิ่งที่คนรู้จริงมันรู้จริงจริง,รงๆนะคืออธิบายให้เราฟัง แล้วก็ให้เราพอมองออกแบบนี้ถ้าไม่มีอยู่ตรงนี้อยู่ในช่องนี้เพราะแบบนี้เออพอเข้าใจหลักการในในสิ่งที่เขาเขามองในเคสหลวงพ่อรัตตนี่ก็มีแบบนี้แหละก็ใส่ในวงวงนะเคยเห็นไหมไอ้ที่เป็นวงวงนันมีขีดๆีดอย่ตรงกลางน่น่เรียกไม่เป็นก็เอาแบบนั้นแหละเอาไปให้หมอเขาดูว่ากับว่าแม่นมากคนนี้นะก็เลยเอาไปยื่นให้หมอเขาดูปุ๊บเราก็ถามว่าเนี่ยดวงเนี้ยคนเนี้ยปีเนี้ย เหลือไม่กี่วันแล้วนะจะหมดปีแล้ะถ้าจะได้ปวดมีเลิกไหมไปถามหมอดูก็ต้องถามเลิกถามอะไรแบบนี้แหละโอ้เขาก็ก๊กกักกักขีดนะเขียนมันต้องมีนะกระดานชนวนอะไรแบบนั้นเขียนกักกักกักมาได้เดี๋ยวนี้เขาจับเป็น iPad อนะนะกดตุ๊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 ดรุ่นใหม่มันก็พัฒนาอัปเกรดรุ่นนั้นก็คงเอาช็อคนี่แหละเขียนกระดานชนวนกุ๊ดกู๊ดก๊ดก๊ดเขียนไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพ่อเขาเล่าให้ฟังนะว่าเขียนเสร็จปุ๊บกระานก็สรุป บอกเสร็จออืทั้งปีเนี่ยคือหมอคนนั้นแม่นมากนะเป็นหมอที่ดังมากในในยุคนั้นสมัยนั้นดูเสร็จปุ๊บบอกเลยปีนี้ไม่มีเลิกคนนี้จะบวชเนี่ยไม่มีเลิก,ไม,มลกไม่มีเลิกที่จะบวชเลยไม่มีเลิกคือในเชิงโหราเขาจะดูว่าแบบไหนช่วงเวลาไหนที่จะดีมากที่สุดนะเขาจะดูดูเสร็จคนนี้ไม่มีไม่มีเลิกบวชบอกเสร็จปุ๊บพอแล้วก็นึกในใจนะโอ้ ได้นัดอ,อ,อุปชาอะไรไปเรียบร้อยอย่างที่บอกนั่นแหละ19ธันวาได้บวชแน่นอนก็เตรียมอัฐบริขารเตรียมอะไรไปหมดแล้วหมอดูบอกไม่ไม่มีเลิกบวชก็แค่นั้นแหละก็คือบอกว่าเออนี่ไม่มีเลิกบวชก,ก็โอ้แล้วอันนี้นี่แม่นเลยเนี่ยอะไรเงี้ยนะนี่ในจะแต่เอ๊ะหมอเขาเคียร์ๆแป๊บๆเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีเดี๋ยวบอกก็กลๆอีแป๊บนึงมีม,มีเขาเรียก น่าจะบวชมีแหกเลิกบวชได้อ่าหมอเขาว่าพูดมาแบบนี้เสร็จปะเออเริ่มใช้ได้แล้วหมอคนนี้เริ่มใช้ได้นะวันไหนถามถ้าจะแหกเลิกบวชเนี่ยวันไหนที่ว่าเหลือเฉพาะดวงชะตาเนี่ยแล้วก็จะแบบดีบอกต้องวันนั้นนะนะแล้วก็ต้องเวลานี้วันไหนสิบเก้าทันวาเวลานี้ตอนบ่ายเนี่ยโอ้โหหลวงพ่อบอกเออคนมันแม่นเนี่ยนะ มันแม่นจริงๆคนรู้จริงมันก็รู้จริงจริง,รงๆในศาสตร์ของตัวเองที่พูดขึ้นมานี้เพื่อให้เราได้รู้ว่าคนมันเก่งเนี่ยอย่างไรมันก็เก่งแต่คนที่ทำอะไรขึ้นมาประกอบเพศมาหมดนะนะเตรียมพร้อมไปมันก็มาได้เช่นเดียวกันนั่นแหละพอถึงเวลามาจะถึงวันบวชถ้าจำไม่ผิดก็สังฆราชเกิดอุบัติเหตุนะนะอุปชาจะต้องไปงานของสมเด็จพระสังฆราชแต่แบบเอ๊ะแบบนี้จะได้บวชไหมเนี่ยเพราะว่านั่นแหละเริ่ม พระอุปชามีงานอุปชาบอกท่านบวชไปลดน้ําสังฆราชตอนนั้นยังเป็นพระเด็กๆอยู่พระเด็กๆกว่าจะได้ลดน้ำเนี่ยก็ต้องรอผู้ใหญ่เคารพก่อนที่ว่าพระเด็กๆในตอนนั้นก็คือเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคาราจานะนะอดีตเจ้าอาวาสว,วาดัดปากน้ำภาษีเจริญนี่แหละเป็นอุปชาของพ่อตชิวูแลวก็เป็นอุปชาของหลวงพ่อธรรมชโยของพวกเราด้วยแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ดําริให้สร้าง พระพุทธธรรมกายเทพมงคลรู้จักไหม่ยพระองค์นี้ไม่รู้หลายๆคนอาจจะเคยรวมบุญสร้างอยู่ดิวที่วัดปากน้ํำะนะพระพุทธธรรมกายเทพมงคลองค์สีทองเบลล่มโดยอยู่ที่วัดปากน้ํานั่นเป็นดําริของท่านโดยดําริหลักการก็มีนิดเดียวนั่นแหละว่าจําลองพระธรรมกายอรหัตนะนะหน้าตากีว่าเอ่ย ธรรมกายอรหัตยี่สิบวานั่นแหละองค์นั้นแหละ,นนหละขนาดยี่สิบวาขนาดเท่านั้นเลยที่เราเห็นนั่นแหละพระธรรมกายอรหัตที่อยู่ข้างในนี่แหละของข้างในถ้าเป็นของละเอียดมันจะใหญ่ใหญ่ขนาดไหนใหญ่เท่านั้นแหละธรรมกายอรหัตนะนะที่เราเห็นอยู่วัดปากน้ําตอนนี้กลายเป็นแลนด์มาของ กรุงเทพมหานครไปแล้วนี่ก็เป็นเกล็ดส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันบวชของหลวงพ่อทัตตะชีวโวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับโลกเอ้กเก่วกับเรื่องเกี่ยวกับยามเล็กๆน้อยๆนะฮะนี่ก็เล่าให้ฟังในฐานะคนหนึ่งซึ่งไม่เชื่อเรื่องเลิกเรื่องยามก็ขออภัยด้วยอาจจะมีบางคนที่รู้มากกว่าหลวงพนนี่นะเนื่องจากว่าไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยใช้ชีวิตเลี้ยงด้วยหนึ่งสมองสองมือไม่เชื่อเรื่องเลิกยาม ใช้ชีวิตมาถึงวันนี้ก็ยังไม่ตายนะยังอยู่มาวันนี้ได้ไปตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เลยเอาเลิกสะดวกหมดแหละแล้วก็ยังยังไปหายใจได้อยู่เชื่อมั่นในการกระทําตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกนั่นแหละใช้ชีวิตในแบบพุทธนี่มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งน,นะแต่พอมาเห็นคนในยุคนี้สมัยนี้เห็นแล้วก็เสียดายแทน พยายามจะใช้ภูมิปัญญาแบบจริงๆแนวคิดเป็นแนวคิดในเชิงแบบพุทธนี่แหละมีเหตุมีผลเนี่ยนะเขาเรียกว่าพุทธจริตเนี่ยไล่ขึ้นมาแบบนี้ต้องเชื่อก่อนเพอเอินว่าสารตั้งต้นหรือหลักเกณฑ์ที่เอามาพิจารณาอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราเองจะต้องเอามาพิจารณาเช่นเดียวกันเขายกตัวอย่างเมื่อวานก็พูดไปนิดหนึ่งนะวันนี้ก็มีอีก คนก็วิจารณ์กันวิจาร์กันใครวิจาร์ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ประสูตินั่นแหละว่าเอาเท้าลงจากแบบนี้ทางการแพทย์ก็จะนู่นนั่นนี่คือพยายามจะพยายามจะทําความเข้าใจกับเรื่องอภินิหารที่เกิดขึ้นในส่วนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ขอพูดไว้ก่อนนะว่าคนที่วิจารณ์นั้นในคนที่ว่าตั้งต้นขึ้นมาเนี่ยเขาวิจารณ์ด้วยความเคารพ ไม่ได้เพื่อที่จะดูหมินนะแต่ความเห็นหลักจากนั้นไปกลายมาเป็นเป็นการดูหมินเหมือนกันคือเขาตั้งประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายเรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์ซึ่งเกิดจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีว่าถ้าในเชิงที่มันเป็นคิดได้ในเชิงประจักษ์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือว่ามีจริงๆเหตุการณ์แบบนั้นเกิดได้จริงๆลงมาเกิดแล้วสามารถจะเดินได้อะไรแบบนี้นะพวกก็จะพยายามอธิบายโดยอาศัยเชิงของวิทยาศาสตร์แต่ สิ่งที่ลืมคิดกันไปนิดนึงก็คือว่าในเกณฑ์ที่เขาเอามาคิดกันนั้นก็คือมองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาถามว่าผิดไหมในมุมคิดของคนในยุคนี้ในมุมคิดของเขาไม่ผิดนะและถือว่าเป็นความเคารพส่วนหนึ่งว่าบุคคลคนนี้มีความเก่งเพียงแต่ว่าในมุมมองของเราเองนั้นเสียดายว่าถ้าคนจะสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองแค่ว่าเป็นนักคิดเนี่ยมันจบ เพราะหลายๆเรื่องมันอาศัยความคิดไม่ได้เรื่องที่เกี่ยวกับอจินไตโดยเฉพาะเนี่ยนะหลายเรื่องเนี่ยยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหตุการให้ผลของกรรมเอ,อ่ยอะไรแบบเนี่ยต่างๆเานี้บางครั้งบางทีมันอธิบายด้วยเหตุด้วยผลลําบาก ไม่ได้แต่ก็พอมามาด้อยค่าแบบนี้เพื่อที่พยายามจะทําความเข้าใจเพื่อที่จะยืนยันแล้วก็ตัวเองคือจะยืนยันกับตัวเองพระเจ้าท่านมีตัวตนจริงไม่ได้ไปถูกแต่งเติมขึ้นมาเรื่องที่ว่าเป็นปาฏิหารก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าพิจารณาด้วยความเคารพนะ แต่คําว่าโยนิสโสมนสศิกาเนี่ยนี้ฝากพวกเราไว้ด้วยแล้วกันว่าถ้าเรามองแค่มุมคิดแค่นี้เราก็คิดได้แค่นี้เขามองในความเคารพแต่เคารพในเชิงที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเขาก็ได้เท่านี้ตามแบบเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่สามารถจะช่วยให้คนเนี่ย้นจากโลกนี้ได้คือเกินกว่าบุคคลธรรมดา พ้นจากโลกนี้ไม่ใช่ว่าจะไปอวกาศนะนะคือพ้นจากพบที่ว่ามันเป็นลักษณะที่มีตัวร่วมคือความทุกข์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนขึ้นมาตรงนั้นมันมีวิธีที่จะหลุดออกไปได้ซึ่งวิธีที่จะหลุดออกไปได้นั้นคุณต้องเดินชาญเดินยานมีความรู้สุดขีดเลยนะนะแล้วก็อาศัยตรงนั้นแหละก็คือปัญญาที่เกิดจากการทำอะไรเอ่ยจเจริญสมาธิภาวนา ถ้าคุณพิสูจน์ในแนวทางแบบนี้ตั้งสมมุติฐานเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะว่ามันมีวิธีที่จะพิสูจน์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้แต่พอไม่คิดจะพิสูจน์ในเรื่องแบบนั้นแล้วก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะตั้งสมมติฐานผิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์มันก็เลยคือไม่ช่เป็นมนุษย์หรอกท่านก็เป็นพระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์นั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่มนุษย์ที่คิดเอาว่าคําสอนต่างๆเราเนี่ยคืออย่างางี้นี่เรื่องจะมาคิดไม่ใช่แต่คําสอนต่างๆเหล่านั้นเกิดจากการเห็น ซึ่งตรงนี้พิสูจน์ได้อะนะโดยอาศัยเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไปแหละถ้าเขาพิสูจน์อีกแบบหนึง่งทําตามอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์อีกแบบหนึ่งเลยเอะแล้วใครแบบไหนที่ถึงจะต้องมาพิสูจน์อะไรไปแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นนักปรา์หรือบุคคลที่มีปัญญาเป็นบุคคลแบบไหนบุคคลที่เชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองนั่นแหละว่าตัวเองเท่านั้น่ะ ถึงจะต้องพิสูจน์ได้คําสอนต่างๆเหล่านี้เป็นแนวคิดแบบพุทธ,ธะที่แท้แล้วก็พิสูจน์ด้วยใจที่ใสสะอาดสว่างนี่เลยเรียกว่าเป็นนักปราชญ์เป็นผู้มีปัญญาซึ่งต้องอาศัยใจที่ใสโดยมีสารตั้งต้นคือกุศลธรรมเรื่องนี้บอกไว้ในกาลามาสูตรเอากุศลธรรมเือเอาความดีนั่นแหละเป็นสารตั้งต้นความดีทุกอย่างเพื่อให้ใจของเราใสาสะอาดบริสุทธิ ล้วนๆเลยนะพอทำอยู่ในเส้นทางนี้แล้วโดยเฉพาะความดีที่มีอัน,นิสง์มากๆเลยก็คือทำใจหยุดทำใจนิ่งกำจัดกิเลสในใจของตัวเองนี่คือวิถีแห่งนักปราชญ์วิถีแห่งความเป็นพุทธ,ธะอย่างแท้จริงใครที่มาทำอะไรแบบนี้นี่ที่นั่งฟังหรือพี่พูดอยู่ตรงนี้อะนุโมทนาบุญด้วยนะว่าเราเดินอยู่ในเส้นทางนี้โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่ทราบแหละวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังในวันเกิดเอยในวัน เกิดในเพศสมณะของหลวงพ่อทัตชิโวเนี่แหละ19ธันวาคมท่านก็เลือกเส้นทางนี้มาก่อนเดินตามใครเดินตามทางที่หลวงพ่อธรรมชยโยท่านเดินมาเป็นอาจารย์ท่านนั้นท่านก็เดินตามทางอาจารย์ก็คือมาฝึกตัวมานั่งเลยฝึกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอยากให้ทํานั่นแหละแล้วเดี๋ยวก็เออจะไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจตามอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นโดยที่ไม่ต้องมาตั้งสมมุติฐานกลุ่มกัดเอา หลักคำเอาคําสอนทางวิทยาศาสตร์อะไรมาจับแบบนี้นะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะขอย้าอีกทีหนึ่งว่าเขาก็มีความเคารพในแบบหนึ่งเพียงแต่ว,ว่ากรอบในการคิดเนื่องจากว่าใช้การตรองปัญญา3ระดับใช้แค่ระดับสองคนทั่วไปในโลกใช้แค่นี้แหละไม่ใช่ความผิดนะต้องบอกกันไปแบบนี้เจอคนที่แสดงความเห็นแบบนี้ก็เคารพในความคิดเห็นของเขาแต่เราเองเลือกใช้ปัญญาในระดับ3อาศัยการฝึก ยากนะต้องบอกว่ายากมากต้องสละหลายๆอย่างเลยทั้งสละในเรื่องของความเชื่อดั้งเดิมที่เคยมีเปลี่ยนมาเดินตามทางท,างที่พระพุทธเจ้าท่านเดินมาก่อนแล้วก็สละรัพย์ในการที่จะทําตามอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทำม,มาก่อนในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์สละเวลามานั่งจเจริญสมาธิภาวนาและเพื่อพิสูจน์ว่ามันเป็นไปได้จริงๆใจ,ใจที่ใสสะอาดสว่างนั่งแล้วมีความสว่างนั่งแล้วมีความสุขใคร ที่นั่งฟังหือพี่พูดอยู่ตรงนี้นั่งสมาธิแล้วมีความสุขก็เอ่ยพิมพ์ห้ามาหน่อยแล้วกันนะเนาะนั่นคือสิ่งที่พวกเราเองเอาชีวิตของพวกเรามาพิสูจน์กันนะนะบางครั้งบางทีนั่งสมาธิกันในหลายๆคนมาร่วมงานกันตั้งแต่วัดพระธรรมกายยังไม่มีความพร้อมเลยฝนตกฟ้าขนองฟ้าผ่ามาเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงเนี่ยเอาชีวิตแลกกันมาเลยเพราะเราเกิดผลที่ดีมีความสุขเลยเชื่อมั่นในทางที่พระเจ้าเดินโดยที่ไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรแบบ ใช้วิทยาศาสตร์ไม่ต้องใช้พุทธศาสตร์นี่แหละทำตามที่พุทธเจ้าท่านสอนหนึ่งสสาสี่ห้ารับรองเลยว่าผลลัพธ์ได้ตามที่พระองค์ทรงธทมอย่างแน่นอนเพราะเราเองนั้นเป็นผู้ที่กําหนดชะตาของตัวเราเองตามพุทธพจน์ที่บอกไว้ว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้จะพึ่งให้ได้ดีมากที่สุดคือพึ่งคุณธรรมที่อยู่ในตัวของเรา ซึ่งพระรัตนตรัยซึ่งอยู่ภายในอันเกิดจากการจเจริญสมาธิภาวนาทั้งหมดนี้เราทําถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างดีงามนะให้ได้บุญกันเยอะๆทุกๆคนเลยเนาะขอบคุณที่นั่งฟังมาจะถึงตรงนี้นะนี่ก็เป็นธรรมะเล็กๆ,ๆน้อยๆเอามาแบ่งให้ฟังในวันคลายวันอุปสมบทของหลวงพ่อรัาตาชิโว19ทธันวาคมและอย่าลืมวันที่ที่11ที่จะถึงนี้ก็มีพิธีเปิดนะนะ เป็นห้องนิทรศการขอเรียนเชิญทุกทกท่านมาร่วมงานด้วยแล้วกันนะเพราะว่ามีแบบนี้ทีนังนน่ะนี่น,าน,าน,นะนิทรรศการเพื่อสันติภาพโลก world peace lies within one man's vision พูดถึงในมุมมองของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะเดินไปสู่เ,เส้นทางแห่งสันติสุขเส้นทางที่เดินในการสร้าง สันติสุขที่เกิดขึ้นในโลกให้ได้เป็นอะไรกันยังไงสามารถจะมารับชมได้จะเปิดนี่ก็ประมาณสัก10โมงมั้งที่นี่แหละชั้นสองอาคารร้อยปีคุณใหญ่ขอเรียนเชิญทุกทท่านถ้าอยู่ไม่ไกลจงเกินไปนะดีสิเธันวาคมวันเกิดวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทัตตาชิโวก็มาเปิดห้องที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งสําคัญที่สุดในชีวิตคนหนึ่งของหลวงพ่อทัตตาชิโวคือหลวงพ่อธรรมชโยขอเรียนเชิญกันล่วงหน้าเนาะ ความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจรับพรกันหน้ามาเสรษฐีวิืัยใจบุญทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ฝึกฝนอบรมตนเองชี้ทางตัวเองกําหนดชีวิตเส้นทางที่เราเดินมาไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพที่เราได้เลือกเรียนการงานที่เราได้เลือกทําวิธีแห่งความเป็นพุทธะ ที่เราได้เลือกเดินมาจนถึงวันนี้สั่งสมบุญสร้างบารมีมาจนได้รู้ได้เข้าใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านคำสอนของครูบาอาจารย์มาในระดับหนึ่งและตั้งใจจะพัฒนาตัวเองทั้งกายและใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอให้บุญบารมีที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพวกเราทุกคนทุกท่านส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญหยิบจับอะไรก็ขอสำเร็จสมหวังสมปรารถนา ด้วยสัจจะที่มีอยู่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจที่จะเดินตามเส้นทางนี้ไปกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติเกิดไปพบใดชาติในนับตั้งแต่พบชาตินี้ให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพสามารถจะชักชวนบุคคลมาสร้างความดี ได้โดยง่ายและก็ด้วยบุญกุศลที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองมาดีแล้วนี้ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดเส้นทางที่เราเดินอยู่ในแบบนี้เป็นที่รักของมนุษย์เทวาทั้งหลาย และเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติธปฏิบัติธรรมด้วยศรัทธาเต็มเปี่ยมตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินพรุ่งนี้วัน พระนะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านทำบุญกันเนาะอยู่ตรงไหนก็ทำบุญที่นั่นแหละใกล้วัดพระธรรมกายก็ขอเชิญที่วัดพระธรรมกายใกล้วัดไหนก็ไปทำบุญที่วัดนั้นให้มีความสุขกันมากๆรวมถึงบุญกุศลใดที่ทำไว้ดีแล้วในวันนี้อย่าลืมเนาะทบทวนความดีต่างๆเหล่านั้นเสร็จแล้วน้อม ถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชนีอาจารย์ถวายบูชารธรรมแด่หลวงพ่อธรรมจยโยรวมถึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยคืนนี้ขอให้หลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นมาขอให้สดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญแล้วก็พบกันพรุ่งนี้สองทุ่มโดยประมาณเวลาประเทศไทยสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพรอ